สวัสดีครับผมยุหนะจัสสีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรที่1ลำปางมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ในวันนี้ผมได้มีโอกาสนำพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าที่ผมจะนำมาในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33ที่ตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ผมได้ตั้งหัวข้อว่าชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าไม่มีคำถามว่าทุกวันนี้เราทั้งหลายกำลังมุ่งมองกับสิ่งใดในชีวิตแน่นอนว่าการมุ่งมองสิ่งใดในชีวิตขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญอะไรในชีวิตถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดความคิดและจิตใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าสิ่งสำคัญในชีวิตก็คือเรารู้ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันเรากำลังดำเนินชีวิตไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งสำคัญนั่นก็คือจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ให้ใจของเรามุ่งมองอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าที่ผมได้อ่านไปเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าว่าชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเป็นชีวิตที่ตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของเขานั้นอยู่ในการทรงดูแลของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงนกในอากาศมันไม่ได้หว่านไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่พระเจ้าทรงดูแลและเลี้ยงดูนกไว้ชีวิตมนุษย์สำคัญมากกว่านกหลายเท่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์จะมีความสำคัญมากกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ดังนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งมนุษย์อย่างแน่นอนพระเจ้าจะทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่23ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์และอีกตอนหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่121ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านเห็นได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าที่ผมได้อ่านได้กล่าวยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และทรงเป็นผู้อารักขาในชีวิตของเราทั้งหลายสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาความกระวนกระวายหรือความวิตกกังวลอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนได้ไม่ว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยต่างๆเรื่องชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตในครอบครัวสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนได้แต่สำหรับชีวิตของผู้ที่มุ่งมองพระเจ้าเขาจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลต่อความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าเขาจะมีความมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าและเชื่อเสมอว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าทรงทราบเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาดังนั้นชีวิตของเขาจะติดสนิทและผูกพันกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าตลอดเวลาชีวิตของเขามั่นใจว่าอยู่ในแผนการของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงว่าพระเจ้าทรงทราบชีวิตของเราทุกคนทรงทราบแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดและทุกอย่างที่เราเป็นอยู่แม้กระทั่งผมทุกเส้นพระเจ้าก็ทรงนับไว้แล้วในพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งได้กล่าวว่าแต่ว่าพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ฉะนั้นชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง
ชีวิตของเขาจะมุ่งมองและติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่สามที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเป็นชีวิตที่ตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าสามารถประทานสิ่งที่เขาปรารถนาหากว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้พระวจนะของพระเจ้าจากมัทธิวบทที่6ข้อที่33ได้กล่าวว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้คำว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้คือสิ่งต่างๆที่เราทั้งหลายกำลังกังวลกังวายหรือเกิดความวิตกกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการนั่นคือสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ที่กล่าวถึงในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานพระพรของพระองค์มาสู่ประชากรของพระองค์พี่น้องคงทราบชีวิตของโยบโยบเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเขาอย่างมากมายแต่วันหนึ่งเมื่อมารมาขออนุญาตจากพระเจ้าว่าขอทดสอบในความเชื่อที่โยบมีต่อพระเจ้าว่าหากว่าสิ่งที่เขามีอยู่ถ้าพระเจ้าทรงเอาไปเขายังมั่นคงเขายังมุ่งมองอยู่ที่พระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่จนในที่สุดพระเจ้าก็อนุญาตและมาซาตานก็ได้นำเอาทุกสิ่งที่โยบมีอยู่แม้กระทั่งคนในชีวิตที่อยู่ในครอบครัวของโยบก็เอาไปจากโยบแต่โยบยังยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าชีวิตของเขายังมุ่งมองอยู่ที่พระเจ้าอย่างแท้จริงและเขาสามารถพูดได้ว่าทุกสิ่งที่เขามีอยู่นั้นเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าเขามาตัวเปล่าถ้าพระเจ้าจะเอาสิ่งที่เขามีอยู่ไปจากเขาก็ยินดีและก็ยังไม่ได้ละทิ้งความเชื่อที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเห็นได้ว่าชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าสามารถประทานตามสิ่งที่เราปรารถนาได้หากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าและโยบก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในที่สุดพี่น้องทั้งหลายจากพระวจนะของพระเจ้าที่ผมได้แบ่งปันแล้วเราจะสามารถเราจะดำเนินชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไรจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้หากเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตที่มุ่งมองที่พระเจ้าอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อ1แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนคือการให้ความสำคัญกับพระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอให้พระเจ้าเป็นที่1ในชีวิตกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายิ่งให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากเท่าใดเราก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเป็นอยู่คนในครอบครัวหน้าที่การงานชีวิตในคริสตจักรในสังคมเราก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเท่านั้นสิ่งที่สองหากเรามีความปรารถนาที่จะมุ่งมองที่พระเจ้าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีความกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์มากพอแล้วพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้กำลังสอนให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันพี่น้องทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าความวิตกกังวลความกระวนกระวายอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนได้แต่สำหรับชีวิตที่มุ่งมองพระเจ้าเขามีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและเขามีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าวางใจในพระเจ้าและดำเนินชีวิตไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันถ้าเราทั้งหลายในวันนี้ผมเองก็อยากจะท้าทายเราทั้งหลายว่าหลายครั้งในชีวิตของเราที่ผ่านไปอาจจะไม่ได้มุ่งมองที่พระเจ้าอย่างแท้จริงในวันนี้ขอท้าทายพี่น้องทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ที่ชมอยู่ว่าขอท่านมุ่งมองที่พระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตและชีวิตของท่านจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ